สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะซึ่งรายการของเราก็จะมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา8โมงครึ่งถึง10โมงค่ะก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมกันทุกๆวันเลยนะคะจ้ะวันนี้ก็จริงๆแล้วก่อนจะเข้ารายการพวกเราแล้วก็ทีมงานก็มีโอกาสได้พูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของข่าวสารนะครับที่เป็นประเด็นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายข่าวนะครับที่ทำให้พวกเรารู้สึกเศร้าสลดกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของอัคคีภัยใช่แล้วค่ะก็เกิดขึ้นกันทุกวันเลยนะคะอย่างล่าสุดก็ตอนนี้โด่งดังมากๆนะคะเพราะว่าเป็นความต้องเรียกว่าไม่ใช่ความประมาทด้วยนะคะแต่ว่าเขามีการตรวจสอบแล้วนะคะที่ไฟไหม้โรงเรียนนะคะที่เป็นคล้ายๆกับว่าโรงเรียนประจำนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เอาน้องๆเนี่ยมาฝากไว้กับโรงเรียนกินนอนโรงเรียนกินนอนนี่นะคะก็จะมีน้องๆอายุไม่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ยังเล็กอยู่เลยนะคะก็อยู่กันเป็นจำนวนมากแล้วก็วันนี้นะคะข่าวก็ออกว่ามีการดูถึงสาเหตุของการไฟไหม้นะคะก็น่าจะนะคะตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือหลอดไฟที่เขาบอกว่ามีการชำรุดนะคะแต่ว่าเปิดแล้วความร้อนไฟเนี่ยมันเข้าจนหลอดเขาละลายแล้วหยดลงบนผ้าแล้วทำให้เกิดไฟไหม้นะคะก็ตำรวจบอกว่าสาเหตุเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากจริงๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกๆคนนะคะจะต้องตรวจสอบเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่เสมอนะครับไม่ให้เก่าแล้วก็ไม่ให้ชำรุดค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของผู้ที่สูญเสียด้วยและอย่างที่แพรบอกนะครับในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาดูแลในเรื่องของสาเหตุต้นเหตุนะครับก็คอยดูนะว่าบ้านที่เราอยู่อาศัยนั้นเข้าข่ายหรือไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรที่ชำรุดควรจะต้องบางทีอยากให้เปลี่ยนเลยก็ได้นะถ้าเกิดใช้บางคนชะล่าใจด้วยนะคะเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หน้าค่อยเปลี่ยนก็ได้บางทีมันไม่ทันนะคะก็ช่วยกันตรวจตราแล้วก็สอดส่องให้ดีครับโอ้อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์เรื่องของสายชาร์จแบตมือถืออันนี้เห็นบ่อยเลยอันนี้บ่อยมากนะคะสายชาร์จโทรศัพท์บางทีเนี่ยเราชาร์จแล้วเราถอดแล้วแต่ว่าถอดออกจากโทรศัพท์แต่ยังคาอยู่นะคะแล้วเราก็ออกจากบ้านไปทำงานหรือว่าไม่มีคนอยู่บ้านเกิดการไหม้หรือว่าระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากจ้ะใช่อันนี้เห็นตามสื่อโซเชียลเยอะมากนะครับก็เนี่ยสิ่งละอันพันละน้อยอย่าได้ประมาทอย่างผมเองที่บ้านเนี่ยก็โอ้กว่าจะออกจากบ้านทุกเช้านี่ผมตรวจตรานะครับในเรื่องของปลั๊กไฟเนี่ยถึงจะเป็นปลั๊กต่อที่เป็นจุดเชื่อมก็ต้องปิดสวิตช์อุปกรณ์หลายๆอย่างผมถอดเลยนะฮะผมถอดเลยนะเว้นแต่ว่าบางจุดที่แบบมันถูกฝังอยู่ในฝาผนังที่มันถอดไม่ได้อันนั้นแล้วไปแต่อย่างน้อยตัวที่เป็นต้นทางต้นขั้วเนี่ยต้องปิดสวิตช์ทุกครั้งที่ไม่มีคนอยู่บ้านใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถระวังป้องกันทันยิ่งถ้ามีเด็กเล็กมีคนชราอยู่ภายในบ้านด้วยนะคะก็เตือนกันนะคะช่วงนี้ก็มีข่าวกันทุกวันเมื่อวานก็มีนะคะเรื่องของอัคคีภัยก็มีเขาเรียกว่าสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตเลยนะคะก็ช่วยกันนะครับดูแลสอดส่องตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วใช่แล้วค่ะดูอาจารย์จะตื่นเต้นกว่าแฟนรายการอีกนะคะก็วันอาทิตย์ที่29นี้พวกเรามีนัดกันนะครับกับกิจกรรมการพยากรณ์การกุศลเพื่อร่วมบูรณะหลวงพ่อหมอและพระวิหารนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับกันตนาบางใหญ่นะคะในวันอาทิตย์นี้นะคะที่วัดท่าบันเทิงธรรมตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะครับซึ่งอาจารย์ก็เมื่อวานจ้ะค่ะมีการเดินทางไปครับเมื่อวานผมกับน้องๆทีมงานก็ได้ลงไปพื้นที่นะครับไปที่วัดไปขอคำปรึกษาจากทางท่านเจ้าวาดที่เห็นในรูปกลางนั่นคือทางวัดนะครับทางคณะสงฆ์ก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมนะผูกโยงสายสินจัดสถานที่นะครับก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เดี๋ยววันนั้นนะครับกิจกรรมจะแบ่งเป็น2ภาคนะครับช่วงเช้าก็ได้รับความเมตตานะครับจากท่านพระครูภัททกิจประสิทธิ์พร้อมคณะสงฆ์ของทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับช่วงเช้าก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรนะครับซึ่งก็มีบทสวดที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะบทสวดโพชฌงค์คปริตซึ่งเสริมในเรื่องของสุขภาพและองค์หลวงพ่อหมอนั้นนะครับชาวบ้านนะครับที่อยู่ละแวกนี้ก็เริ่มใส่ศรัทธามากนะครับใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพก็มักที่จะมากราบสักการะขอพรให้หลวงพ่อหมอเนี่ยปกปักรักษานะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยรายได้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะถวายวัดทั้งหมดเลยนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายก็มีในเรื่องของพวกสังฆทานปัจจัยถวายไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของได้ทำบุญทั้งหมดแหละพวกเราทุกคนได้อนุสงร่วมกันภาคบ่ายครับเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผมจะตรวจดวงชะตาให้นะครับตัวต่อตัวอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยครับตอนเช้าเราจะเริ่มกันกี่โมงคะอาจารย์ก็ขอความกรุณานะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะครับก็ให้ไปเจอที่วัดนะครับก็คือ8โมงเช้าถึง8โมงครึ่งอย่าให้เกินนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพิธีการจะล่าช้าเดี๋ยวจะกระทบถึงในช่วงเวลาฉันเพลของทางพระสงฆ์เอาเป็นว่า8โมงถึง8โมงครึ่งเนี่ยให้ไปเจอกันที่วัดท่าบันเทิงธรรมได้เลยแล้วก็ครั้งนี้ต้องขออภัยนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับเนื่องจากเราก็มีข้อจำกัดในแง่ของสถานที่ด้วยเราไม่ได้รับลงทะเบียนหน้างานนะครับครั้งนี้ก็คือขอสงวนสำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนและก็ยืนยันสิทธิ์ในช่วงที่ผ่านมาถ้าสะดวกก็สวมใส่ชุดขาวนะครับแล้วก็แต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะเป็นสีขาวจ้ะกางเกงก็ถ้าเป็นไปได้หมายถึงว่าสุภาพสตรีถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สวมกางเกงนะครับการเดินทางไม่ยากเลยครับแพรค่ะก็เดินทางมานะคะอยู่ที่บางใหญ่นะคะก็จะอยู่ซอยโรงพยาบาลบางใหญ่หรือว่าจะมีศูนย์โตโยต้านะคะใหญ่ๆเลยเนาะอยู่ข้างหน้านะคะก็เลี้ยวเข้ามาสัก1กิโลประมาณสัก2กิโลเศษ2กิโลนะครับก็จะเจอพูดง่ายจากปากถนนกาญจนาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองทางไปทางสุพรรณไปทางสุพรรณนะครับแต่เรามาที่จะเลี้ยวเข้าในอย่างที่แพรบอกนะครับปากซอยจะเขียนป้ายใหญ่ชัดเจนครับว่าเป็นเข้าโรงพยาบาลบางใหญ่ทุกคนก็รู้จักกันดีว่าเป็นซอยกันตนาปากซอยจะมีศูนย์โตโยต้าครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยขับมาตามทางอย่างเดียวสักระยะหนึ่งจะเห็นกันตนาเป็นรั้วยาวสีขาวอยู่ฝั่งซ้ายขับตรงไปอีกนิดนึงฮะนิดเดียวจริงๆจะเจอสะพานข้ามคลองเล็กๆนะครับพอข้ามสะพานปุ๊บพอลงปั๊บเตรียมเลี้ยวขวาเลยฮะมีป้ายบอกไหมคะมีป้ายแต่ค่อนข้างจะกระชันนิดหนึ่งพูดง่ายๆถ้าขึ้นเลยกันตนาเจอสะพานพอลงปุ๊บเตรียมเลี้ยวขวาได้เลยครับก็ชะลอกันนิดนึงนะคะสำหรับท่านใดที่ขับรถมาเองนะคะก็ถ้าสะดวกก็คือเจอกันที่วัดเลยจะดีกว่าใช่กันนัดทุกคนเลยไปจะเจอกันที่วัดถ้าใครมารถโดยสารประจำทางนะครับหรือว่าเรียกพี่วินข้างหน้าปากซอยก็บอกเขามาที่วัดท่าบันเทิงพี่เขาจะรู้เลยนะคะส่วนช่วงบ่ายถ้าใครไม่ได้มีพาหนะมาก็เดี๋ยวติดรถกันไปที่กันตนาได้ไม่มีปัญหามุกมานิดเดียวนะคะไม่ไกลกันนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะแล้วก็สำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถสอบถามเส้นทางและข้อมูลอื่นๆสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0851293697นะคะ0831997972นะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่พลาดไปไม่เป็นไรนะคะซึ่งรายการของเรานะคะตามคอนโพสก็มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะก็ขอแค่ติดตามกันนะคะก็จะได้มีการลงทะเบียนกันท่านนะคะสำหรับคราวหน้านะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันวันอาทิตย์นี้นะคะครับแล้วก็วันนี้เราจะพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494คุณผู้ชมต้องลงทะเบียนกันก่อนนะคะส่วน SMS นะคะก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วก็สำหรับช่วงแรกในวันนี้แน่นอนค่ะอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณชมได้รับฟังกันไปฟังกันเลยค่ะจ้ะพุธที่25พฤษภาคม2559ครับจันทรคติการแรม5ค่ำเดือน6ปีวอกพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ภาพรวมวันนี้ทำอะไรก็ดูดีนะครับผลสำเร็จจะ 100% หรือไม่ไม่รู้แต่วันนี้ดูโดดเด่นนะครับในสายตาของคนรอบข้างโดยเฉพาะจะได้ลาภผลจากสิ่งใหม่ๆแต่เรื่องของเงินทองกลับด้านกับเรื่องงานวันนี้จ่ายทั้งจรจ่ายทั้งประจำความรักหัวใจวันนี้ถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็มีโอกาสจะเกิดปากเสียงแต่ตัวคุณเองนั้นต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นในเรื่องของสุขภาพสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาว
ต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือใครขอให้ทำผมหมายถึงเรื่องของงานนะครับราชสีกับหนูก็ใช่นะวันหนึ่งในอนาคตคุณเองอาจจะต้องพึ่งพาพวกเขาเหล่านั้นก็ได้การเงินเน้นคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมาสักระยะวันนี้ฝากระวังพวกโนติสคดีความข้อกฎหมายส่วนความรักคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้คงต้องเร่งแสดงผลงานนะครับระวังจะมีคู่แข่งขันเพิ่มและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของสตุ้งสตังโดยเฉพาะคนที่กระเป๋ารั่วมาสักระยะสีขาวหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ทายดีนะคนทำงานก็มีโอกาสจะได้รับผิดชอบมากขึ้นนะครับส่วนคนทำการค้าก็มีเกณฑ์ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขาสภาพคล่องยังดูแลตัวเองได้ครับไม่เป็นภาระไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครแม้กระทั่งเรื่องของความรักหัวใจวันนี้มีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอย่างน้อยมิตรภาพดีๆครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะความจริงทุกเรื่องก็ถือว่าดีนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลเสริมเสน่ห์ด้วยสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ชาวราศีแกะต้องบอกว่าอย่าชะล่าใจนะครับถึงแม้จะรับผิดชอบทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จก็ตามคิดต่อมองให้ไกลฮะอะไรจะต้องทำต่อในอนาคตส่วนเรื่องของเงินทองวันนี้ขอให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ทฤษฎีอย่างเดียวอาจจะใช้การไม่ได้นะครับสุดท้ายในเรื่องของความรักคนมีคู่จงเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ที่ดีแต่คนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้จัดโปรโมชั่นนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองพิจารณาถึงความเป็นไปได้สำคัญที่สุดสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับชาวราศีวัววันนี้ทายดีนะครับมุ่งมั่นคิดทำอะไรอย่าให้ใครมาล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆนะครับถึงจะมีคนกดดันก็อย่าได้หวั่นไหวสภาพคล่องวินวินเหมาะสำหรับการจับแพะชนแกะหมูไปไก่มาวันนี้ยังไม่จำเป็นต้องควักเนื้อเพิ่มนะถ้าคุณมีคอนเน็กชันแต่ความรักอย่ามองอะไรที่สูงเกินฮะโดยเฉพาะคนที่มีทางเลือกระวังจะไม่เหลืออะไรและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้จงใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีนะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินวิธีการที่ไม่เคยให้ความสำคัญวันนี้อาจจะสร้างประโยชน์ไม่มากก็น้อยความรักเน้นคู่ที่มีปัญหามานานวันนี้ระวังสะดุดมีจุดเปลี่ยนต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีส่วนเรื่องงานวันนี้เน้นเรื่องคนฮะเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธและสีที่ถูกโฉลกค่ะเป็นอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของชีวิตมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับกรมธรรม์ฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทุกตำแหน่งล่ะครับเขาบอกว่ามีอะไรนะอำนาจหน้าที่นะแต่ละตำแหน่งก็จะมีขอบเขตที่แตกต่างกันแต่วันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนจงใช้ power ที่มีให้เกิดประโยชน์พูดง่ายไม่ต้องเกรงใจเยอะนะครับส่วนเรื่องเงินทองก็ต้องมีความยืดหยุ่นเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนสถานการณ์เช้าบ่ายอาจจะไม่เหมือนกันความรักที่พยายามมานานอย่าเพิ่งท้อนะครับวันนี้ยังพอมีโอกาสได้รับสัญญาณตอบรับในทางที่ดีขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะสตุ้งสตางค์ฮะตักทรัพย์เงินทองกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้เผื่อใจนะครับหากสิ่งที่ทำจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำซ้ำเงินทองก็ควรจะมีสำรองเงินสดไว้บ้างเพราะมีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายแบบฉุกเฉินกระทันหันแต่ความรักทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักวันนี้พึ่งพาได้อุปถัมภ์ช่วยเหลือกันดีครับสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ให้หาคนอุปถัมภ์ในเรื่องเงินนะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกันค่ะ
17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้อย่าตีตนไปก่อนไข้เวลามีปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงใดๆคิดบวกให้มองเป็นเรื่องของโอกาสนะครับสภาพคล่องยังมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามแต่สิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังก็ช่วยแต่ก็มีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่าความรักอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขในการใช้ชีวิตนะครับส่วนคนที่คิดมีคู่วันนี้ให้ปรับปรุงบุคลิกกับภาพของตัวเองก่อนสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานฮะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเหรียญมี2ด้านเสมอสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ชาวราศีตุลให้พยายามประคับประคองแล้วก็รักษามาตรฐานเดิมก็พอแล้ววันนี้ค่อนข้างจะอึดอัดขยับขยายลำบากนะครับการเงินการลงทุนความมีวินัยสำคัญที่สุดอย่าใช้จ่ายตามอำเภอใจนะครับระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องในอนาคตความรักวันนี้ทำมาได้เร่งรีบทายดีหมดถึงจะมีโอกาสก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเพื่อขาดหน่อยเพราะวันนี้อึดอัดขยับตัวลำบากในเรื่องของงานให้มีที่พึ่งพานะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกนะ improvise ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ติดขัดอะไรให้เจรจาอย่าหนีการเงินมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านฉะนั้นในเรื่องของการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเนี่ยสำคัญมากความรักหัวใจมีโอกาสวนเวียนกับสถานที่หรือบรรยากาศที่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งการได้ข่าวคราวจากฐานไฟเก่าและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับตัวสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในเรื่องของงานทายดีนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานทำธุรกิจร่วมกับคนรักเสริมกันดีครับแต่ในแง่ของความรักโดยตรงเมื่อใกล้กันก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาคนโสดเองจะพูดอะไรคิดเยอะๆสุดท้ายในเรื่องของการเงินไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่วันนี้ลงทุนแล้วเหนื่อยเปล่านะครับในแง่การใช้จ่ายก็มีเกณฑ์จ่ายซ้ำจ่ายซ้อนสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินเอาละค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยสายสดกันนะคะลงทะเบียนที่024960493 024960494ค่ะส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ถามลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ